สวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับที่ติดตามชมรายการทุกๆท่านนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นประจำทุกวันเช่นเคยสวัสดีท่านที่ชมสดๆตอนนี้นะครับทุกๆท่านเลยแล้วก็ท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังกันด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่23พฤศจิกายนขึ้น12ค่ำเดือน12นะครับเลขสวยมากเลยนะครับ12 12กำลังพระราหูนะครับก็นะครับวันนี้นะครับก็เลิกดีนะครับเลิกบนเป็นราชาเลิกเลิกลากเป็นสมโนเลิกเมื่อวานราชาเลิกเนี่ยเข้าทุกหน่อยเลยเดี๋ยวเราไปดูผลกันนะครับก่อนอื่นเราก็มาคุยเรื่องของเลิกกันสักนิดนึงก่อนนะครับวันนี้เลิกบนเป็นราชาเลิกเลิกล่างเป็นสมโนเลิกแล้วก็อดีตีเนี่ยเป็นสุภเลิกนะครับวันที่เราจะนะครับบันเทิงเริงลมนะครับแล้วก็จะมีความสุขแฮปปี้สนุกสนานกับการลงทุนเหมือนนะครับเมื่อวานที่เลิกใหญ่แล้วก็สามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับถูกทุกหน่อยแล้วก็มี2เด้งถึง2หน่อยด้วยกันนะครับก็ยังไงก็วันนี้ติดตามกันต่อนะครับวันดีด้วยวันพฤหัสบดีเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะอธิบายด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับกับดาวเจ้าเลิกเลข4ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่ถูกชะโลกนะครับทางทักษะเนี่ยคือจะเป็นดาวที่นะครับเป็นมนตรีส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเมื่อวานนะครับวันพุธที่22ไหว้พระราหูเลขพระราหูมาเต็มๆเลยแล้วมากับเพื่อนด้วยนะครับเลข7คู่มิตรดาวเสาร์นะครับเมื่อวานนี้ฮานอยเข้าทุกหน่อยเลยแล้วก็เป็นราชาเลิกอย่างที่ผมบอกไปเลิกนะครับใหญ่เลิกดีนะครับฉะนั้นถ้าเลขเข้ามาเนี่ยจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้โชคก้อนใหญ่กันไปดูผลของเมื่อวานนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนนะครับ4 3 0 0เป็นดาวการเงินนะครับเลข0กับเลข9เป็นดาวการเงินข้างล่างออก79นะครับแล้วรูด78เข้า7นะครับแล้วก็เข้าเลขเจาะด้วย79เพราะว่า9เป็นดาวการเงินฮานอยพิเศษ3ตัวบนนะครับ184มาแล้วครับเลข82ตัวล่าง83ถ้าออก8บน8ล่างแบบนี้เราได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับได้2เด้งได้2ต่อก็ขอแสดงความดีกับคนที่ลงทุนฮานอยพิเศษด้วยนะครับฮานอยปกติครับ670เข้ารูด7นะครับแล้วเข้าเลขเจาะด้วยเพราะว่าเลข0เป็นดาวการเงินนะครับข้างล่าง98นะครับเข้าเลข8นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านะครับเข้าเลขเจาะด้วยนะครับเลข9เป็นดาวการเงิน9889นะครับก็ฮานอยปกติก็เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับ7กับ8อ้าวผมบอกผิดนะเนี่ยเข้า2เด้งถึง3ฮานอยฮานอย VIP นะครับข้างบน827เข้า7นะครับถึงแม้8จะเข้าหลักร้อยแต่ว่าเรารูด7เราเข้า27บนนะครับข้างล่าง82ให้ครับเข้าเลข8อีกตัวนึงสรุปแล้วฮานอย VIP เนี่ยเข้า7บน8ล่าง2เด้งเลยโอ้เมื่อวานนี่ได้กำไรกันจุกๆเลยนะครับเนี่ย2เด้ง3หน่อยฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP กวาดเรียบเลยนะครับบนล่างแล้วก็ไปเข้านะครับ7นะครับ9ข้างล่างนะครับโอ้เท่ากับว่า3หน่อย2เด้ง1หน่อย1เด้งโอ้เมื่อวานนี่บวกกำไรกันแน่นอนนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับบางคนโอ้โหเอามือตีหน้าแข้งตัวเองฉาดใหญ่เลยบอกว่าเสียดายไม่ได้ลูดอย่างที่อาจารย์บอกเสียดายไม่นะครับไม่ได้ลงทุนแบบลูดหนูลงทุนแบบเจาะผมจัดมาเดือนหนึ่งแล้วผมบอกแล้วผมเน้นลูดนะครับที่ไหนกูรูท่านใดจะแม่นยังไงให้เจาะ 3-4 ตัวผมไม่แนะนำนะไม่มีใครเข้าเลขเจาะได้ทุกวันและทุกหน่อยนะครับแต่ลูดนี่ผมทำให้เห็นแล้วว่าเข้า4หน่อยแล้วถ้ารูด2ตัวอย่างที่เทคนิคที่ผมบอกได้ถึง2เด้ง3หน่อยถูกง่ายกว่าเห็นไหมครับแล้วได้กำไรแน่นอนครับเด้งเดียวก็มีกำไรครับเด้งซา2เด้งอย่างนี้เรายิ่งได้กำไรเยอะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าสมมุติว่าเรารูดเลข7ไป1ตัว19ประตูนะครับบนล่าง19บวก19เป็น38เอาที่มาตรฐานตอนนี้นะครับอัตรานะครับการผลตอบแทนนะครับอัตราการจ่าย95เอา95ลบ38นะครับก็จะเหลือ57นะครับ
รูด2ตัวเราเหลือได้57แทง1ได้57แทง10ก็ได้570แทง100ก็ได้ 5,007 นะครับแล้วถ้าเกิดเข้า2เด้งบนล่างล่ะครับมาดูกันว่าเราลงทุนเท่าไหร่ลงทุนล่างนะครับรูดไป2ตัวก็38ลงทุนข้างบนอีก38เป็น76อัตราการจ่าย95 76เราก็เอา95ไปลบ76นะครับเราก็จะเหลือ20ใช่ไหมครับ76โอเคเราจะเหลือ19เหลือ19ก็เราก็ยังมีกำไรไงครับขนาดเรารูดไปตั้ง76ตัวบนล่างดักไว้หมดแล้วเข้ามานะครับเราก็ตัวเดียวนะครับถ้าเข้ามา1ตัวเราได้นะครับ19แต่ถ้าสมมุติว่าเข้าบนล่างเราก็ได้เป็น38นะครับได้2เด้งถูกง่ายกว่าแล้วได้แล้วก็ยังมีเงินเหลือแต่ถ้าน่าจะว่าโอ้ได้น้อยไปนิดนึงอยากได้3แทง3คู่ได้มาก็จะได้80กว่าเลยบอกแล้วโอกาสได้มันได้ไหมครับถ้าคุณเจาะไม่โดนจริงๆเนี่ยก็ยากนะครับถึงแม้ผมจะให้เจาะ70เข้า79เข้า98เข้านะครับแต่ว่าบางทีเลข7เลข8มันก็ไปกับเลขอื่นไงครับมันไม่ได้มาเข้ากับเลขการเงินตลอดฉะนั้นผมเน้นมาเทือนหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคนที่ฟังทาง YouTube ว่าให้รูดอย่างน้อยคุณต้องรูด1ตัวแต่คุณจะเลือกเลขไหนอ่ะบางทีมันก็ตัดใจยากรูด2ตัวไปดีกว่าตัวไหนมาตัวใดตัวหนึ่งเราก็ยังมีโชคนะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่มีโชคมีลาภด้วยอย่าลืมนะครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับในกลุ่มเนี่ยผมมียามลงทุนให้ด้วยว่าควรจะลงทุนช่วงไหนที่มีโอกาสเลขเข้าเต็มๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นเนี่ยมันมีเยอะหุ้นรอบโลกเนี่ยวันนึงมี 30-40 หุ้นบางทีเราลงทุนทั้งวันเนี่ยเราก็เก่งยากแต่ถ้าผมมียามเวลาที่นั่งลงทุนคุณก็เอาเวลาไปเทียบว่าสมมุติเอาง่ายๆช่วง 9:00 ถึง 10:00 เนี่ยหุ้นเช้าก็จะเป็นนิเคอิใช่ไหมครับถ้าช่วงบ่ายนะครับก็จะนิเคอิบ่ายนะครับบ่าย 00:00 ถึง 13:30 ก็จะเป็นจีนบ่ายบ่าย 3:00 ก็จะเป็นหางเสงตอนบ่ายอย่างเงี้ยเวลามันจะกำหนดหุ้นไว้อยู่แล้วนะครับเย็นหน่อยก็จะมีลาวทีวีนะครับเป็นฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจนะครับก็จะมีลาวสตาร์อีกมีสิงคโปร์อีกเราก็ไปดูช่วงแก๊ปเวลานั้นว่าใน1ชั่วโมงนั้นน่ะมีหุ้นตัวไหนบ้างเนี่ยถ้าเลิกดียามหน้าลงทุนเราก็ไปโฟกัสในช่วงหุ้นตรงนั้นนะครับอันเนี้ยผมทำไว้ให้ในกลุ่ม LINE สนใจนะครับก็ติดต่อ call center แอดไลน์ไปว่าขอเข้ากลุ่มรายวันตอนนี้สมาชิกที่มีโชคมีลาภก็เข้ากลุ่มกันเยอะขึ้นเพราะว่าธันวานี้ผมก็จะเริ่มนะครับที่จะปรับให้แม่นยำขึ้นผสมผสานกับนะครับวิชาดาวเจ้าเลิกที่ผมเริ่มนำมาให้กับท่านผู้ชมเนี่ยดาวการเงินดาวโชคลาภเนี่ยเอามาคัดกรองดูไส้ในดูนวางลึกๆว่าตัวไหนเด่นแล้วก็มันเน้นให้กับท่านผู้ชมเข้ากลุ่มไปเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มเวลานะครับให้ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขให้ทุกวันทุกวันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ดีพอเราเล่นแบบนะครับมั่วหรือว่าเล่นแบบไร้ทิศทางเล่นแบบหวานไปเรื่อยเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกมันมีครับแต่มันน้อยแต่ถ้าเราเล่นแบบมีหลักวิชาเล่นโดยอาศัยพลังดาวที่มีพลังทุกๆวันน่ะถ้าเข้ามาเนี่ยเขาจะมาทั้งวันเลยแล้วถ้าอาทิตย์หนึ่งเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยมี 5-6 วันแน่ๆอยู่แล้วเวลาดาวมีพลังเนี่ยจะเข้าแทบทุกวันเลยเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับพลังดาวเนี่ยเขาจะเป็นดาวินชีนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสนามแม่เหล็กเวลานะครับถ้ามันเข้าจุดโฟกัสเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะโฟกัสตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็ฝากไว้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อ call center สมัครเข้ากลุ่มทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งรายวันเพราะบางคนจัดหนักกันที่รัฐบาลเนี่ยยิ่งต้องเข้ากลุ่มนะครับเพราะผมมีทั้งเลขชุดทีเด็ดให้บางทีก็มีจุดธูปทำนายฝันให้นะครับมีข้อมูลอะไรดีๆผมก็พยายามหาข้อมูลมาเสริมมาเพิ่มให้นะครับก็ไปดูผังของผมต่อเลยนะครับว่าวันนี้เป็นฤกษ์อะไรบ้างแล้วก็มีดาวการเงินดาวโชคลาภเด่นตัวไหนบ้างนะครับจะได้ทำกำไรให้ได้เหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับไปติดตามผังของผมวันนี้ได้เลยครับมาดูผังของอาจารย์ชาญกันต่อได้เลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นรายการว่าวันนี้เป็นสมโนแห่งฤกษ์ดาวเจ้าเลิกได้แก่ดาวพุธเลข4ผ
ผมมาจัดรายการวันพฤหัสบดีก็เลข4เนี่ยนะครับทางทักษะคือนะครับเป็นเลขที่มนตรีกันนะครับเป็นเลขที่เกื้อหนุนกันสำหรับเลข4กับเลข5นะครับฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็เลขประจำวันเนี่ยจะช่วยกันส่งเสริมให้เฮงๆปังๆเหมือนกับเมื่อวานนะครับเราเก็บเรียบทุกหน่อยเลยสมกับฤกษ์เลยนะครับราชาฤกษ์ฤกษ์ใหญ่ถ้าได้แล้วก็จะได้โชคก้อนใหญ่ๆได้เงินก้อนใหญ่ๆกันนะครับมาดูดาวการเงินกันนะครับเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวพระราหูเลข8นะครับ2 8คู่นี้ก็สวยนะครับดาวโชคลาภเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ตรงกับวันจัดรายการเลยฉะนั้นก็คิดว่าดาวทั้ง4ดวงเนี่ยจะสมพงส่งเสริมกันให้เราได้โชคได้ลาภแล้วก็ทำกำไรกันได้เยอะๆเหมือนเมื่อวานนะครับมาดูหุ้นรอบโลกกันนะครับเริ่มตั้งแต่หุ้นนิกเคอิเช้าเลยนะครับต้องรู้4 5นะครับช่วงต้นรายการผมได้นะครับแนะนำไปแล้วว่าเทคนิคของผมเนี่ยต้องลงทุน2ตัวนะครับเมื่อวาน7 8ได้2เด้งกันนะครับตั้ง2 3หน่อยมาตัวเดียวได้เด้งเดียวโอกาสหลุดยากที่สำคัญเรามาลงทุนนะครับเก็บเล็กผสมน้อยให้ถูกไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราถ้าเราแทงเจาะเลขน้อยตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะหลุดมีโอกาสสูงเราลูดไป19ประตูลูด2ตัวเนี่ยเราดักไว้หมดเลยบนล่างมาตัวเดียวเราก็ยังมีนะครับส่วนต่างที่ยังได้กำไรกันเน้นนะครับ1เดือนเต็มที่ผมจัดรายการสดทุกวันเลยเลขนำโชคจากราศีประจำวันเนี่ยผมจะเน้นการลูดนะครับเพราะว่าประสบการณ์ผมการทำเลขรายวันมา5ปีเนี่ยรูดเนี่ยจะถูกง่ายกว่านะครับผมก็จะโฟกัสเรื่องรูดให้กับสมาชิกเพราะว่าเรามาลงทุนเราต้องการรายได้ครับได้มากได้น้อยขอให้ได้ไว้ก่อนท่องไว้ในใจนะครับได้มากได้น้อยขอให้ได้กันไว้ก่อนแล้วถ้าได้น้อยแต่ได้บ่อยได้นานได้ยาวเราก็จะได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะครับวันนี้นะครับหุ้นรอบโลกรูด4กับ5นะครับขาเจาะนะครับก็ยังจัดมาให้เหมือนเดิม42 45 48 3ตัวนะครับ425 428 3ตัวนี้ก็ลงทุนติดไปหน่อยนะครับอัตราผลรางวัลสูงทีเดียว1ต่อ800นะครับ1ต่อ850บางที่1ต่อ900แล้วแล้วก็ถ้าเป็นโต๊ดเป็นสลับเขาเรียกว่าลงทุน3ตัวเข้าโต๊ดเนี่ยก็จะได้1ต่อ120หรือ1ต่อ150นะครับก็อัตราผลรางวัลก็สูงทีเดียวนะครับพรุ่งนี้ไม่มีลาวพัฒนานะครับก็มาดูฮานอยต่อเลยตอนเย็นก็เน้นไปที่5กับ4เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันพฤหัสบดีเลข5วันพุธเลข4นะครับลงทุนทางด้านโซเชียลแล้วก็เลข5ก็ยังหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยนะครับต่างประเทศฉะนั้นเลข4เลข5เป็นเลขที่สมพงกันเป็นมนตรีต่อกันรูด5นะครับกับรูด4เจาะนะครับสำหรับขาเจาะ52 54 58 52 54 58 3ตัวนะครับ52 4 52 8นะครับมาดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันได้เลยครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนฮานอยพิเศษอาจารย์โอวิษณุให้เด่น3รอง7เจาะ4 3 2 7 4 7 7 1ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โอให้เด่น1รอง6เจาะ1 8 6 4 3 6 8 0ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น6รอง3เจาะ3 6 5 3 8 3แล้วก็4 7นะครับครบแล้วนะครับทั้งผังอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ผังของอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็เหลือเวลาอีก3-4 วันนะครับที่จะถึงวันงานกฐินของเราวันที่25-26นะครับก็สมาชิกนะครับที่สนใจนะครับที่จะร่วมนะครับบุญกฐินกันก็สามารถร่วมบุญกันได้ตามกำลังศรัทธาเลยท่านที่มีโชคมีลาภก็ทำบุญต่อบุญต่อโชคต่อลาภกันนะครับยิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกระจกชุดแรกสำหรับปรับพื้นฐานเรื่องดวงชะตาใครที่นะครับไม่มีโชคไม่มีลาภแล้วมีแล้วเริ่มขยับจะมีน
ะครับเริ่มถูกรางวัลกันบ้างแล้วเนี่ยเช่าไป2บานนะครับบานแรกติดที่หน้าบ้านเพื่อดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะครับเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับการลงทุนนะครับเพราะเป็นกระจกพระราหูเทพแห่งโชคลาภบานที่2ก็ติดหน้าห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะดึงดูดในเรื่องของการเงินนะครับติด2บานแล้วโชคลาภเริ่มเข้าดีถูก3 4น้อยติดกันแบบนี้เช่าเพิ่มอีก3บานนะครับไปติดที่ห้องครัวเรื่องของการงานนะครับการลงทุนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานนะครับงานหลักงานเสริมงานรองพวกนี้ถือว่าเป็นการทำงานทั้งสิ้นห้องนอนนะครับเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องของความอบอุ่นในบ้านนะครับบ้านก็คือที่ที่นะครับทำให้ทุกคนนะครับมีความสุขมีกำลังใจที่จะออกไปต่อสู้กับโรคภายนอกบ้านที่3นะครับถ้าหน้าบ้านท่านบริเวณหน้าบ้านท่านนะครับรอบๆเลยนะครับไม่ไกลห่างจากบ้านบ้างมีเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้นะครับก็ให้เอากระจกไปติดไว้นะครับเพื่อจะได้เสริมเรื่องของความทุกข์นะครับเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆเลข7ทายทุกทายโทษนะครับให้ทายเลข7คือดาวเสาฉะนั้นเราต้องมีดาวพระราหูนะครับคู่มิตรกันไปเสริมไปเชื่อมนะครับมิตรนะครับแท้จะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันมีแต่จะช่วยเหลือเกื้อกูลและก็ส่งเสริมกันนะครับถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาก็ติดเสาภายในบ้านเสาภายในบ้านก็จะทำให้เรามีหลักนะครับหลักฐานที่มั่นคงลงหลักปักฐานบางคนก็ฐานไม่มั่นคงนะครับเดี๋ยวโคนเอ็นโคนเคนไปมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะครับอันนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนไม่มั่นคงนะครับเราก็เอากระจกไปติดไว้ที่เสาในบ้านนะครับ78นะครับก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วเลขการเงินเมื่อวาน90ก็ยังเข้ารัวๆเลยนะรวมทั้ง78คู่มิตรมากันพร้อมเพียงเลยเพราะเป็นฤกษ์ราชาฤกษ์นะครับก็เข้ากันทุกหน่อยเลยนะครับท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มในกลุ่มเนี่ยผมจะย้ำตลอดว่ารูดนะครับเปลี่ยนการลงทุนมารูดปรับพฤติกรรมกันนะครับแล้วคุณจะติดใจแล้วคุณจะเข้าใจว่ารู้อย่างนี้รูดมาตั้งนานก็ดีนะครับเพราะว่ารูดแล้วเนี่ยมันจะเยอะขึ้นก็จริงอ่ะแต่เราอ่ะมีกำไรแน่นอนถ้าเลขมาตัวเดียวมา2ตัวก็ได้2เด้งมีส่วนต่างเหลือแน่นอนดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อ5ปีก่อนผมทําอ่ะอัตราการจ่ายเมื่อก่อนน่ะ1ต่อ90เองครับเดี๋ยวนี้บางที่เนี่ยนะครับเป็น95ไปแล้วบางที่อ่ะโอ้โหใจปั้มจ่ายถึง 100% เต็มปี2ปีแรก90 92อยู่เลยฉะนั้นน่ะเมื่อปีแรกๆ90ยังมีส่วนต่างเลยนะครับการรูดตอนนี้95 100อย่างเงี้ยเราต้องรีบรูดเลยโอกาสถูกเราเยอะกว่าในกลุ่มเนี่ยผมก็นะครับจะส่งข้อความย้ำเตือนนะครับแล้วก็กระตุ้นตลอดเวลาว่ารูดนะครับรูดนะครับวันนี้เน้นรูดเลขอะไรนะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ขอเข้ากลุ่มทั้งรายวันและรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็ต้องจัดชุดนะครับพิเศษชุดเน้นให้เพราะว่ารัฐบาลก็ไม่เหมือนรายวันส่วนมากก็จะเล่นเลขเจาะแต่ว่าก็ส่วนมากก็จะเล่น 20-30 คู่กันแล้วก็เน้นน้ำหนักกันเอาว่าคู่ไหนอาจารย์เน้นเป็นพิเศษก็จะลงทุนมากหน่อยนะครับคู่หลังๆก็อาจจะลงทุนลองลงไปนะครับสนใจทั้งเข้ากลุ่มนะครับรัฐบาลแล้วก็รายวันก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพราะว่ารับรองว่าจะมีผังมีข้อมูลที่จะนะครับแนะนำให้เต็มที่เลยปีนี้นะครับสิ้นปีนี้รวมถึงต้นปีหน้านี้ผมจะเริ่มทำตัวเลขนะครับอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ทยอยเข้ามาลงทุนกันเนี่ยจะได้นะครับมีตัวเลขนะครับไปเก็งแล้วก็ไปลงทุนไปเสี่ยงโชคหารายได้กันนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ยังมีหุ้นรอบโลกยังมีหุ้นนะครับตลาดหุ้นยังเปิดอีกวันหนึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์ก็หุ้นก็จะน้อยลงหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้ก็นะครับมีโอกาสที่เราจะปิดสวยๆปิดจับสวยๆวันศุกร์สุดสัปดาห์กันแต่วันนี้ต้องทำกำไรนะครับเอากำไรนะครับไปลงทุนเก็บไว้นี่หลักการเราลงทุนนี่ไม่ต้องฟักเนื้อนะครับเหยียดเอากำไรไปทำกำไรนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามา
นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ